ยฮาตาริซีเล็กทูน่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนี่ก็กำลังเปลี่ยนเป็นชุดนินจาอยู่ค่ะซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กู๊ดไปหามานะคะชุดนินจาเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นชุดแบบไหนต้องยาวแค่ไหนค่ะก็ขอแค่ว่าให้รัดกุมนะคะเราก็เป็นสีที่สามารถพรางตัวได้นั่นเองค่ะอาจจะเป็นผ้ารัดๆนะคะเราก็เปิดมาแค่ส่วนของบริเวณตาก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยนินจาก็จะใส่แบบนี้กันในการ์ตูนค่ะเขาก็เลยเอามาทำเพื่อให้มันเกิดความน่าตื่นเต้นเวลาที่มาที่หมู่บ้านนินจานั่นเองค่ะอย่างที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีตั้งแต่สีแดงสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินสีดำอย่างถ้าเป็นนินจาจริงๆเนี่ยค่ะเขาก็จะอยากได้เป็นสีดำๆเข้มๆเพื่อจะได้สามารถพรางตัวได้ค่ะแต่วันนี้เรามาเป็นนินจาสมัครเล่นนะคะเราก็จะแต่งเป็นชุดสีแดงสดค่ะรู้สึกเหมือนเป็นแหนมไม่ที่อ้วนแต่ปลารัดแน่นมากเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทางขึ้นภูเขาไปพิพิธภัณฑ์นินจาค่ะเราก็จะเริ่มเห็นนะคะมีน้องๆหนูๆตัวเล็กตัวน้อยแต่งตัวเป็นนินจามีพรรคพวกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีน้องๆมีคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วสนุกมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะเป็นช่วงที่เขามีการจัดเทศกาลนินจาขึ้นทุกปีค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะซื้อตั๋วที่นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์นินจาแล้วเขาบอกว่าบ่ายสองโมงค่ะจะมีโชว์การแสดงนินจาให้เราดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปนะคะขึ้นเขาไปค่ะอีก5นาทีก็จะมาถึงที่พิพิธภัณฑ์นินจากันค่ะแล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์นินจาแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณป้าบอกว่ายังเป็นสวนที่คนเนี่ยนิยมมาเดินท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้คือทางขึ้นไปพิพิธภัณฑ์นินจาค่ะหลายคนสงสัยว่าทำเรื่องนินจาเนี่ยทำไมเราถึงต้องดันด้นมาที่อิกะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เมืองใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะขนาดคนญี่ปุ่นเองเนี่ยยังสงสัยเลยว่าทำไมต้องมาที่อิกะกันแต่จากการสืบค้นข้อมูลของเราแล้วค่ะที่นี่เป็นต้นกำเนิดของนินจาเลยค่ะมีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าในสมัยก่อนโน้นเลยค่ะมีหลวงจีนได้มาหลบภัยอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เห็นว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาโดนกดขี่ข่มเหงสารพัดมากอยากจะช่วยเหลือค่ะก็เลยสอนเรื่องของศิลปะการต่อสู้โดยใช้ธรรมชาตินั่นแหละเป็นตัวช่วยหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นการพรางตัวเรื่องของยาพิษสมุนไพรการทำระเบิดควันต่างๆค่ะเลยทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นนะคะมีความสามารถมีความเข้มแข็งขึ้นและอีกอย่างนึงเลยนะคะคุณผู้ชมในบริเวณรอบๆเมืองอิกะเนี่ยถ้าเราเห็นก็จะเต็มไปด้วยภูเขาแม่น้ำป่าไม้ซึ่งมันเหมาะมากเลยค่ะสำหรับการฝึกนินจาหรือที่เขาเรียกว่านินจิสุค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะคุณผู้ชมคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าค่ะที่คนมักจะนึกถึงเวลาพูดถึงนินจาก็คือดาวกระจายค่ะหรือว่าเชอริเคนซึ่งจะมีหลายแบบมากๆเลยแต่ละแบบนี้ก็คือเหมือนแล้วแต่ละสำนักก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะจริงๆการฝึกนินจาเนี่ยเขาจะมีหลายสำนักมากๆแล้วที่หลายๆคนเข้าใจอย่างในการ์ตูนพวกนินจาต่างๆเขาจะคิดว่าเราสามารถมีดาวกระจายเนี่ยพกไว้ได้เป็น10 20อัน30อันแต่ว่าจริงๆทำจากเหล็กแล้วก็หนักมากค่ะแค่3อัน4อันก็ถือว่าเป็นแม็กซิมัมแล้วไม่สามารถเก็บไปได้มากกว่านั้นเพราะนินจาต้องการความคล่องตัวค่ะThank you.
no. You have to stop hiding. Okay, okay, getting started. Sometimes ghost inside. Hey, you can't. Go on, you can't. ของนินจาคือความสำเร็จและรางวัลของความผิดพลาดคือความตายมีหนำซ้ำนะคะคนมักจะมองว่านินจานั้นเป็นผู้ร้ายเป็นสปายเป็นสายลับเพราะว่ามีวิธีการทำงานที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีแบบแผนต้องหลบซ่อนมีความซ่อนเร้นดูแล้วมีความโหดร้ายค่ะแต่พอกูได้มาสัมผัสนินจาที่นี่แล้วนะคะคุณผู้ชมทำให้เข้าใจได้เลยว่าจริงๆแล้วนินจาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะลองคิดดูสิคะว่ากว่าจะเป็นนินจาได้นั้นต้องเข้าใจในธรรมชาติถึงจะเอาธรรมชาตินั้นมาใช้ในการพรางตัวการต่อสู้การใช้เป็นยารักษาโรคได้นั่นก็แปลว่านินจานั้นไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ